อนาคตสดใสท่องเที่ยวไทยหลังผ่อนคลายมาตรการเปิดประเทศเดินทางสะดวกหลายหน่วยงานประเมินตัวเลขนักท่องเที่ยวเข้าไทยปีนี้เพิ่มขึ้นได้ไม่ต่ำกว่าเดือนละ1ล้านคนทั้งปีทะลุ10ล้านคนแน่หรืออาจดันได้มากถึง12ล้านคนเพราะปัจจัยแวดล้อมเอื้ออำนวยคาดหวังเม็ดเงินจากตัวเลขนักท่องเที่ยวได้เต็มที่และในปีหน้าเบื้องต้นตั้งเป้าไว้แล้ว20ล้านคนเหมือนจะดีแต่กลับมีคำถามจากภาคเอกชนให้ลองคิดโดยนายชัยชาญเจริญสุขประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยหรือสรท.เปิดเผยสำนักข่าว INN ว่าภาคการท่องเที่ยวมีโอกาสฟื้นตัวสดใสจากตัวเลขนักท่องเที่ยวที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องและชัดเจนว่ามีโอกาสเติบโตเป็นเท่าตัวในปีหน้าจาก10ล้านคนเป็น20ล้านคนแต่มีคำถามว่าแรงงานภาคบริการไม่ว่าจะเป็นโรงแรมภัตตาคารร้านอาหารมีเพียงพอแล้วหรือไม่หลังจากโควิด-19 สถานประกอบการต่างๆต้องปิดกิจการลดคนงานการจะกลับเข้ามาให้บริการเต็มรูปแบบอีกครั้งประเทศไทยมีความพร้อมแล้วจริงหรือโดยแรงงานภาคบริการไม่สามารถใช้แรงงานต่างด้าวหรือแรงงานในภาคอุตสาหกรรมทดแทนได้เนื่องจากทักษะในการทำงานต่างกันการบริการที่ต้องอาศัยใจรักเข้าใจความต้องการของลูกค้าและเอกลักษณ์ในการให้บริการของคนไทยไม่สามารถทดแทนกันได้การวางแผนรับมือล่วงหน้าในส่วนนี้ถือว่ามีความจำเป็นและมีความสำคัญเพราะมีเวลาเตรียมตัวอีกไม่มากนักหากต้องการเรียกความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวบุคลากรที่มีคุณภาพและมีทักษะในการให้บริการเฉพาะทางต้องเร่งสร้างให้เร็วที่สุดเพราะตัวเลข20ล้านคนเวลานี้ยังไม่ได้รวมถึงตัวเลขนักท่องเที่ยวจีนหากจีนเปิดประเทศผ่อนคลายมาตรการต่างๆสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้โดยไม่ต้องกักตัวเชื่อว่านักท่องเที่ยวจีนจะหลั่งไหลมาอย่างประเทศไทยอย่างแน่นอนเวลานั้นจะรับมือไหวหรือไม่โอกาสที่เปิดกว้างจะสะดุดเพราะการขาดแคลนแรงงานภาคบริการคงไม่ใช่เรื่องที่ประเทศไทยจะต้องเสียหากรู้ปัญหาล่วงหน้าก็ควรเร่งแก้ไขด้านนายวิสิทธิ์ลิ้มหลือชารองประธานกรรมการหอการค้าไทยเปิดเผยสำนักข่าว INN ว่าการท่องเที่ยวหลังจากไม่ได้เดินทางมาร่วม3ปีเพราะโควิด-19 เชื่อว่าเมื่อสถานการณ์คลี่คลายหลายคนต้องการใช้จ่ายต้องการเดินทางแต่สิ่งที่ต้องเตรียมให้พร้อมอีกสิ่งหนึ่งคือการเพิ่มเที่ยวบินที่เวลานี้ยังไม่สามารถทำได้ส่งผลต่อราคาตั๋วโดยสารแพงเกินจริงซึ่งอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยวทำให้โอกาสในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยช้าลงและต้องยอมรับว่าบุคลากรทางการบินค่อนข้างหายากและไม่ใช่จะสามารถผลิตได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วแต่ก็ยังเชื่อว่าจะสามารถกลับมาได้ทันในช่วงไตรมาสที่4ปีนี้เพราะเวลานี้สายการบินต่างๆเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นที่จะลงทุนทั้งสายการบินในประเทศและต่างประเทศเพียงแค่รัฐต้องสร้างความเชื่อมั่นว่าทุกอย่างจะเดินหน้าต่อไม่กลับไปเริ่มนับหนึ่งใหม่เพราะโควิด-19 อีก